นี้เราอยู่ที่แอปซานพาร์คนะคะใช่แล้วครับวันนี้เป็นจุดชมวิวด้านบนใช่แล้วเรามาชมที่ตกดินกันที่นี่เลยนะครับสวยมากนะเป็นวิวเมืองสวยมากๆเลยด้านล่างนี่คือเมืองแทกูตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแทกูนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้เราขึ้นมาชมวิวยอดเขาอีกแล้วใช่ครับแต่ว่าจะคนละมุมกับเมื่อวานใช่วันนี้นะฮะเรามาบนยอดเขาแล้วก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกดินเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วก็อากาศตอนนี้ก็หนาวจริงๆเลยจะบอกว่าวิววันนี้เป็นวิวเมืองไม่เหมือนวิวเมื่อวานวิวเมื่อวานเป็นวิวภูเขาใช่แล้วครับนะคะก็ขึ้นมาตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาแอปซานใช่ครับนะคะก็นั่งรถมาจากในเมืองแทงกูสักประมาณครึ่งชั่วโมงเองอันนี้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไต่เขาขึ้นมาเดิน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 นะฮะแล้วก็มาขึ้นกระเช้าก็ไปชักกระเช้าแบบยืนนะประกายเนี่ยเป็นกระเช้าแบบยืนกระเช้าหนึ่งก็นั่งในประมาณสัก20กว่าคนไม่ใช่นั่งสิบยืนได้20กว่าคนแล้วก็ขึ้นมาบนจุดชมวิวด้านนู้นนะครับแต่ว่าเรามาเริ่มต้นร้านจากที่นี่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมุมภาพที่ตกดินสวยมากด้านหลังเรานี่ถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับนี่ก็กำลังจะรับภูเขาแล้วนะครับค่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์จากตรงนี้ลงไปด้านล่างเลยนะคะถ้าคิวกระเช้าไม่เยอะใช่แต่คิดว่าไม่น่าเยอะเพราะว่ารอบนึงมันไปได้หลายคนอยู่ครับตอนนี้อุณหภูมิก็จริงเหรอ10องศาประมาณ10องศาใช่แล้วมันหนาวเหมือนตู้เย็นเลยนะฮะตอนนี้ใช่ค่ะเรามาดูก็เดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆแถวๆนี้ละกันจุดชมวิวเป็นจุดที่สร้างขึ้นมานะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับชะง่อนออกไปเนาะแล้วก็เป็นกระจกสามารถมองเห็นที่นี่สวยมากเลยกำลังจะรับภูเขาแล้วชมไปด้วยกันเลยนะครับเราลองดูนะว่าจะพอเห็นอะไรบ้างข้างล่างนี่เป็นเมืองแทกูทั้งเมืองเลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าเราต้องขึ้นกระเช้ามาแล้วป้าไก่ใช่แล้วค่ะนะฮะถ้ากระชับก็คือไปกับคนละ 9,000 บาทครับไอ้กระเช้านั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่จากเดินจากข้างล่างขึ้นมาขึ้นกระเช้าเนี่ยครับเหนื่อยมากใช่เพราะว่าตอนแรกเลยเพราะว่าเราเดินผิดทางนะที่ไหนได้เราเดินลงไปต้องย้อนกลับขึ้นมาใหม่นะฮะใช่สรุปได้ที่เราเดินมาถูกแล้วใช่เกือบถึงแล้วด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆมาเนี่ยหลังจากที่รถเมล์แล้วก็เดินตามเดินตามเขานั่นแหละเดินขึ้นเนินไปเรื่อยตัวเราคิดว่าเอ๊ะถ้าจะหลงความจริงไม่ใช่ถูกทางแล้วใจอย่าเพิ่งถอดใจรู้อีกนิดนึงก็จะถึงจุดทางขึ้นของกระเช้านะครับใช่แล้วแล้วก็กระเช้าเนี่ยวันนี้เราขึ้นมาเนี่ยออกทุก20นาทีค่ะกระเช้านึงนี่ก็นั่งโดยสารได้ประมาณสัก20คนได้นะครับคนเพราะว่าเป็นกระเช้ายืนนะแต่ว่ากระจกก็จะรอบด้านก็คือเห็นวิวได้คุ้มมั้ยที่ขึ้นมาป้าไก่สวยมากนะเป็นวิวเมืองสวยมากๆเลยแล้วก็ระหว่างทางนี่ก็ใบไม้เปลี่ยนสีเต็มไปหมดเลยนี่คือด้านล่างนี่คือเมืองแทกูนะครับสวยค่ะทั้งเมืองจริงๆมันคือทั้งเมืองเลยอ่ะแล้วก็ดูรูปเราไปก่อนนะนี่คือจุดชมวิวประมาณนี้เลยนะฮะค่ะโอเคด้านนู้นก็เป็นแม่น้ำนะฮะแต่แม่น้ำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเราไม่เคยมาเมืองนี้นะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะฮะก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยละ